ื่องไทยเก๊กนี่ดีมากเลยนะคะขอให้คุณเนี่ยไปเปิดนะคะเนี่ยคลิปไทยเก๊กเนี่ยแล้วก็พยายามมีโอกาสเนี่ยนะควรทำมีโอกาสก็ควรทำอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ไหนมีอะไรอีกใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมเดี๋ยวถือโอกาสเนี่ยพูดตรงนี้เลยเพราะว่าคงต้องมีคนในห้องนี้นะคะที่ยังติดเรื่องคำบริกรรมมีใครติดคำบริกรรมบ้างคะมีไหมบริกรรมอะไรคะพุทโธใช่ไหมใช่ไหมคะพุทโธพุทโธใครมียุบหนอพองหนออะไรไหมดิฉันจะให้คุณดูนะคะว่าทำไมเราไม่ควรบริกรรมนะคะคุณดูนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเสียงในหัวคำพูดนะคะที่เป็นเสียงในหัวนะคะคุณโยนให้เจอรี่หมดเลยฉะนั้นคำบริกรรมเนี่ยคุณจะเปรียบเทียบเป็นเจอรี่ขาวก็ได้ใสก็ได้ใช่ไหมนะคะเป็นคำกลางๆนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเสียงทั้งสิ้นถ้าตัวนี้นะคะตาใจตาของเราเนี่ยพูดได้ไหมตาออกเสียงได้ไหมตามีไว้ทำอะไรคะมีไว้มองมีไว้ดูอย่างเดียวฉะนั้นเวลาที่คุณมองอ่ะมันไม่มีเสียงตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นปากเป็นเสียงเนี่ยคือเจอรี่มันคนละส่วนนะคะเป็นคนละส่วนคนละหน้าที่หน้าที่ของธาตุรู้ก็คือรับรู้อย่างเดียวโดยไม่มีออกเสียงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดเสียงในหัวของเราแต่ความงงเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าการสอนตามประเพณีเนี่ยท่านใช้คำว่าตัวนี้ก็จิตตัวนี้ก็จิตมันจิตทั้งสองตัวเลยมันก็เลยงงมากอ่ะกลับมาเรื่องบริกรรมใหม่ฉะนั้นเวลาที่คุณบริกรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาเจอรี่เนี่ยมาใช้เนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธนะนะคะพุทโธพุทโธอะไรต่ออะไรตรงนี้มันเป็นตัวช่วยในตอนเริ่มต้นถ้าคุณเนี่ยมีเจอรี่เต็มหัวมากเลยนะคะเอาโอเคคุณพูดโทได้พูดโทพูดโทพูดโทไปเรื่อยๆแต่ใครที่บริกรรมนะคะคุณลองไปสังเกตนะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยเลยล่ะเพราะตราบใดที่มีคำพูดนะคะสมองของคุณนะคะมันจะต้องมีการทำงานมีการทำงานแล้วมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยล้ามันอยากจะหยุดเองนะคะเมื่อเช้านี้ที่ฟังของหลวงพ่อพุทธานิโยท่านก็พูดเช่นนั้นนะคะว่าคำบริกรรมถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะหยุดเองท่านพูดนะคะแล้วก็ไอ้หยุดเองตรงนั้นน่ะหมายความว่ากลไกทางธรรมบังคับให้คุณน่ะต้องหยุดเพื่ออะไรเพื่อคุณเนี่ยคะเพื่อคุณเนี่ยจะได้เดี๋ยวต้องหาเพื่อคุณจะได้เข้าสู่สภาวะที่มันไม่มีอะไรเข้าใจไหมนะคะคุณจะได้เข้าสู่สภาวะที่ไม่มีอะไรทีนี้คุณจะต้องรู้ว่าสติปัฏฐาน4นะคะเรากำลังเนี่ยทำ1 2อยู่ฐาน1 2นะคะเพื่อที่จะไต่เต้าไปสู่ฐาน3กับ4มันเหมือนกับเป็นเขาเรียก stepping stone น่ะเข้าใจไหมเหมือนกับที่เราทำสวนน่ะสวนหย่อมน่ะนะเอาหินเนี่ยก้อนหนึ่งมาวางจากหินก้อนที่1พาไปสู่ก้อนที่2พาไปสู่ก้อนที่3และก้อนที่4ใช่ไหมนี่คือการวางขั้นตอนของพระพุทธเจ้านะคะเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยฐาน1 2ก็เพื่อจะพาเราไปสู่ฐานที่3และ4นะคะอาจารย์ก็เลยเอาฐาน1 2เนี่ยมาทำเนี่ยพร้อมกัน2ขาเนี่ยเพื่อจะเหยียบไป3และ4เหยียบไปที่3 3และ4ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าฐานที่4ตรงนี้นะคะธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้เนี่ยคุณจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อข้างในหัวของคุณต้องเงียบกริบต้องเงียบกริบเลยต้องไม่มีเจอรี่สักตัวหนึ่งเพราะตัวนี้คือสภาวะนิพพานแหละนะคะ
ฉะนั้นถ้าใครที่ยังติดเรื่องคำบริกรรมแล้วก็คุณจะเข้าสู่ฐานที่4ได้ยากจะเข้าสู่ฐานที่4ได้ยากนี่คือสาเหตุว่าทำไมไม่ควรบริกรรมนะคะก็คือฉะนั้นอาจารย์ก็เลยให้ทางลัดกับเราว่าไม่ต้องบริกรรมนะคะเข้าสู่ฐาน1เนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโดยที่ไม่ต้องบริกรรมเพราะคุณไม่ต้องบริกรรมแล้วก็จะสามารถเอาเจอรี่ออกได้ง่ายเข้าสู่ฐานที่4เลยเนี่ยที่กี้นี้ที่คุณเนี่ยแม้ทำไทเก๊กอะไรแค่นั้นน่ะคุณก็ยังเข้าสู่องค์ฌานได้ตรงนั้นแหละฐานที่4พอคุณเข้าสู่ฐานที่4แล้วเนี่ยคุณก็ยังเห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่แต่ก็เห็นตามที่มันเป็นจริงเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ตามที่มันเป็นจริงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนะทุกคนช่วยอ่านหน่อยนะคะฐานที่4คือนิพพานเนี่ยช่วยกันอ่านหน่อยค่ะการจะเข้าถึงฐานที่4ได้ในหัวจำเป็นต้องว่างจากเจอรี่ซึ่งเป็นของคู่ฐานเป็นตัวเพ่งของฐานที่4คือทุกอย่างสัพเพธัมมาจะต้องมองธรรมนั้นอย่างเป็นสัจไม่เป็นภาษาบริสุทธิ์เป็นคำบริกรรมก็ไม่อยากไปเจอรี่ทิ้งคำบริกรรมไม่ได้ย่อมเข้าไม่ถึงนิพพานไม่ได้เดี๋ยวเลยอันนี้ไม่แก้ย่อมเข้าถึงนิพพานไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องไปแก้ตรงนี้เข้าใจนะคะทำตัวนั้นเนี่ยอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ก็คือสัพเพธัมมาทุกอย่างหมายความว่าถ้าขณะนี้ในหัวของเรานะคะไม่มีเจอรี่เลยมันไม่ได้หมายความว่าหัวเรากลายเป็นกระหล่ำปลีซึ่งตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาชอบคิดอย่างนี้นะคะฝรั่งเขากลัวมากเลยว่าถ้าเราไม่คิดเนี่ยนะสมองเราจะกลายเป็นกระหล่ำปลีแล้วก็จะพิการอะไรกับอะไรซึ่งตรงนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยเข้าใจผิดมากเลยถ้าในหัวของเรานะคะไม่มีเจอรี่ศูนย์น่ะไอ้ตรงนั้นแหละคือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากเลยที่จะพาเราไปสู่เรื่องของสัจธรรมสูงสุดเข้าสู่นิพพานได้นะคะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าระบบการศึกษาทางตะวันตกเนี่ยเขาจึงพยายามเนี่ย activate ให้เราคิดให้เก่งก็คือกระตุ้นให้คิดนะเด็กๆจะต้องคิดนะวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ซึ่งไอ้การคิดในแง่นึงมันก็ดีแหละนะคะแต่มันทำให้เกิดนิสัยเสียของการติดคิดเกิดนิสัยเสียของการคิดมากฟุ้งซ่านเข้าใจไหมคือเขาทำให้เราเนี่ยนะคิดอย่างนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะซันนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาพอคุณเนี่ยไม่ต้องการที่จะคิดแล้วคุณหยุดคิดไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถจะเลือกได้ว่าฉันต้องการคิดในสิ่งที่ดีๆนะเวลาของไม่ดีฉันไม่อยากคิดเนี่ยคุณทำไม่ได้เพราะนี่เป็นนิสัยของใจนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝรั่งเนี่ยเขาเข้าใจผิดอย่างมากเลยฉะนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงอะรอบก้าวหน้านะคะจะชี้ให้ดูว่าแม้ตรงนี้เนี่ยว่างแล้วผัสสะของเรายังรับรู้อยู่อย่างที่กี้นี้เนี่ยคุณเนี่ยข้างในเนี่ยศูนย์อย่างละนิ่งละเงียบละแต่คุณยังเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะคะได้ยินก็ยังรับรู้อยู่อะแต่เป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ฉะนั้นฐานที่4เนี่ยก็คือผัสสะบริสุทธิ์ภาษาบริสุทธิ์ก็คือนิพพานก็คือคำใหญ่ๆพวกนี้เตาที่เป็นสัจธรรมพระเจ้าที่นี่เดี๋ยวนี้สัจธรรมใจประพัสสอนวิมุตติสุขพวกนี้เรื่องเดียวกันหมดเลยคุณนี่คือเรื่องราวของฐานที่4อันนี้ต้องอธิบายกันหน่อย ตกลงเอาไว้รอไว้รอบก้าวหน้านะคะอันนี้ก็เรื่องของอัตฐานะนะคะอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยได้พูดไปแล้วบ้างใช่ไหมคะนี่ไงที่บอกว่าในหัวของเรานะคะคนที่เป็นพระอรหันต์จริงนะคะจะไม่มีคำพูดในหัวมานั่งเลียตัวเองว่าเห็นนะคุณดูนะสภาวะนี้กับสภาวะนี้ใกล้เคียงกันใช่ไหมนะคะใกล้เคียงกันมากเลยสภาวะนิพพานก็คือการหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ทุกสีนี่คือสภาวะนี้นี่คือตัวธาตุรู้รับรู้ทุกอย่างสัพเพธัมมาอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์สัพเพธัมมาก็คือรับรู้ทุกอย่างเห็นอะไรก็รับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ everything อ่ะ
สัพเพธรรมาคือ everything everything นี่ก็คือว่าทุกเสียงทุกภาพทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรสทุกสัมผัสอะไรเนี่ยเนี่ยสัพเพธรรมา everything รับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ innocent perception เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นสภาวะนี้คือนิพพานล่ะสภาวะนี้คือนิพพานแล้วอ่ะฉะนั้นคนที่อยู่กับสภาวะนี้นะคะจะไม่มีคำพูดว่าฉันเป็นพระอรหันต์เห็นไหมพอมีคำพูดว่าฉันเป็นพระอรหันต์เนี่ยไอ้ตัวนี้คือเจอรี่ที่ธาตุรู้ตัวนี้จะต้องรู้เท่าทันเคลียร์ทิ้งทันทีเคลียร์ทิ้งทันทีค่ะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะอาจจะไม่ใช่อรหันต์อาจจะคิดว่าตัวเองเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้เหมือนกันหมดคุณมันเกิดไม่ได้มันอาถรรพ์นะมันอาถรรพ์นะเนี่ยถ้ามีคำเสียงขึ้นมาเนี่ยฉันเป็นโสดาแล้วจัดปาร์ตี้ได้ละนะเปิดแชมเปญจัดปาร์ตี้ในความเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอะไรของตัวเองอันนี้เพ้อเจ้อแล้วนะเพราะว่าคนที่อยู่ในขั้นตอนเนี่ยของขั้นตอนนี้คุณถ้าคุณอ่านเรื่องอวดอุตรินะคะเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยขั้นตอนเนี่ยคนที่จะรู้แน่ชัดว่าตัวเองอยู่ในขั้นตอนของการฝึกฐานที่3อย่างจริงจังนะคะจะต้องผ่านขอนแก่นมาแล้วอันนี้พูดภาษาโค้ดนะคุณจะต้องผ่านขอนแก่นมาผ่านขอนแก่นนี่นะยังบ้างไม่รู้บ้างอะไรต่ออะไรแต่ก่อนเข้าเมืองเลยเนี่ยชัดแจ๋วเลยก่อนเข้าเมืองเลยเนี่ยสามารถเนี่ยตะปบเจอรี่ได้แบบปุ๊บเห็นปุ๊บเนี่ยมันหลุดของมันเองมันหลุดของมันเองอ่ะนะคะฉะนั้นตรงนั้นแหละก่อนเข้าเมืองเลยนี่แหละฐานที่3จะชัดเจนมากช่วงระหว่างฐานที่3นะคุณเริ่มฝึกฐานที่3ตั้งแต่คุณเนี่ยเริ่มอันนี้แล้วหรือเปล่าแต่แบบค่อยเป็นค่อยไปคุณจะเน้นอยู่ตรงนี้แต่ที่จริงเนี่ยฐานที่3จับเจ้าเจอรี่เนี่ยคุณก็เริ่มเห็นละไอ้ที่เห็นว่าเดี๋ยวหลุดไปนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฐานที่3แล้วนั่นแหละใช่ไหมนะคะแล้วก็แต่มันจะไม่มีอะไรเนี่ยชัดเจนเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเลยขอนแก่นมาแล้วคุณจะต้องสามารถละพวกอะไรอะพวกกามสุขน่ะคุณจะต้องสามารถปล่อยวางเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจนะคะไอ้พวกนี้ของสวยๆงามๆเนี่ยคือปล่อยไปแล้วอะคุณจึงจะสามารถมาจับเจ้าเจอรี่ได้แบบดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังคิดว่าเนี่ยเรื่องเงินเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจอะไรต่ออะไรพวกนี้ยังคงสำคัญเนี่ยคุณจับไม่ได้หรอกเพราะเจอรี่จะเยอะเกินไปแต่พอคุณปล่อยตรงนั้นได้อะปล่อยตรงนั้นก็คือคนขอนแก่นแล้วอะถ้าคุณแบบสบายๆชิวๆแล้วอะนะไม่เอาแล้วไอ้ที่อะไรต่ออะไรพวกนั้นอะปล่อยเออใครอยากจะเล่นนะเลยก็ปล่อยเขาอะแต่เราไม่เอาแล้วอะตรงนั้นน่ะคนขอนแก่นชัดเจนนะคะแล้วจากตรงนั้นแหละคุณจึงจะมาทำเรื่องฐานที่3ได้แบบชัดเจนมากขึ้นเจอรี่ตรงนั้นก็น้อยลงเข้าใจไหมนะคะแล้วจะมาชัดเจนแบบละเอียดมากเลยเนี่ยก็เนี่ยก็เข้าเมืองเลยอ่ะถึงจะชัดเจนเนี่ยนะคะมากขึ้นฉะนั้นเอ๊ะนี้ออกมาตรงนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการเนี่ยแล้วก็พอมาฉะนั้นในช่วงที่คุณเนี่ยฝึกฐานที่3นะคะ3 4อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะอยู่ในลักษณะที่จะเห็นตัวนี้นะคะอย่างรวดเร็วอะฉะนั้นจะไม่มีคำพูดนะคะจะไม่มีคำพูดที่จะมาเลียว่าฉันอยู่ในระดับโคตระที่เป็นอริยะอะไรไม่มีเลยจะขยักขยั่งตัวเองด้วยซ้ำคิดได้ยังไงวะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะมันธรรมดาจนสุดแสนจะธรรมดาเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรเหวอหวาแล้วอะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากว่าคุณอย่าไปคว้าเอาหัวโขนอีกตัวนึงเข้ามาใส่ไอ้หัวโขนข้างนอกนะมันหยาบนะคุณมองชัดได้อะใช่ไหมมันหยาบอะพวกหัวโขนที่ใส่เล่นละครกันอะแต่หัวโขนตัวนี้มันละเอียดยิบเลยมันละเอียดฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงว่าถ้า
ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะที่เรียกว่าเหนือกว่ามาเคาะให้นะคุณไม่มีทางเลยอ่ะช่วยกันอ่านตรงนี้นะคะอ่ะผ่านนะอ่ะอ่านคำพูดในหัวว่าฉันเป็นอริยเจ้าแล้วจะไม่เกิดกับบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าอย่างแท้จริงเป็นเรื่องอาถรรพ์อย่างยิ่งเป็นเรื่องอาถรรพ์อย่างยิ่งเพราะว่าวันคุณจะอยู่กับอย่างนี้ใช่ไหมวันเนี่ยคุณก็จะอยู่กับภาษาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยวันจะอยู่กับเนี่ยอย่างเงี้ยภาษาบริสุทธิ์ก็คืออยู่กับศูนย์อย่างบ่มีไกลอ่ะตรงนี้ practical ตรงนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมนะคะฉะนั้นพอมีอะไรเนี่ยเข้ามาที่จะให้เราเรียว่าเนี่ยฉันเป็นอริยะนะอยู่ในโคตรละอันนี้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นทันทีเลยมันเป็นกิเลสที่มันละเอียดมากขึ้นคุณจะเห็นคุณจะ sensitive มากเลยแล้วคุณจะไม่เอาเลยขยะขยงเลยเฮ้ยเพราะนี่คือตัวตนโดยเราดีๆนี่เองคุณเห็นกับดักของคนที่เข้ามาทางธรรมไหมเห็นไหมคะกับดักเนี่ยนะโหยมันเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้าไม่ไปติดพวกนิมิตใช่ไหมพวกนิมิตโอ้เห็นนู่นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตคุยกับยมบาลคุยกับครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้คือตรงนี้นะคะดิฉันไม่ได้น็อกว่ามันไม่จริงแต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณเข้าไปแชร์กับเขาได้ไหมถามจริงคุณแชร์ได้ไหมคุณไปเห็นกับเขาตามไหมของใครของเขาใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของใครของเขาเขาอาจจะพูดจริงหรือเขาอาจจะพูดไม่จริงเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วเรื่องพวกนี้นะคะเจอรี่ตัวนี้สร้างเก่งเจ้าสังขารละขันพ่อครัวหัวปลาตัวนี้โอ้โหมันจะสร้างที่สร้างอะไรถ้าคุณอยากจะเห็นอะไรมันสร้างได้นะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยเอาเรื่องของนิมิตนั้นมาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวตั้งที่จะหาลูกศิษย์หาลาภสักการะตรงนี้คุณต้อง question mark อย่างแรกเลยเพราะตรงนี้พิสูจน์ก็ไม่ได้พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้นะคะถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของใครของเขาของใครของเขาแต่ตรงนี้แหละถ้าสมมติครูบาอาจารย์เนี่ยมันเน้นเรื่องนี้ลูกศิษย์มันก็เอาเจอรี่เนี่ยมาสร้างอะไรเขาก็เห็นตามได้เหมือนกันง่ายไม่ยากหรอกนะคะแต่ไอ้เห็นศูนย์อย่างเนี่ยยากชิบเป๋งเลยไม่มีใครอยากจะเห็นทั้งที่อยู่ข้างหน้าคุณดูห้องนี้นะคุณเดินเข้ามาห้องนี้เนี่ยสิ่งที่คุณสังเกตเห็นเนี่ยสิ่งแรกคืออะไรคะสิ่งแรกคืออะไรคะอะไรที่มันหวือหวาที่สุดในห้องนี้อ่ะสำหรับพวกคุณอะไรที่หวือหวาที่สุดในห้องนี้อาจารย์ว่ามันสีแดงนะจอนะสำหรับอาจารย์เนี่ยพวกคุณเนี่ยนะน่าสนใจตื่นเต้นโอ้โหอะไรโอ้เยอะแยะเลยนะแล้วก็เด็กกอห้องนี้มันก็ไม่มีเด็กกออะไรมากหรอกแต่นี่คือสิ่งที่คุณสังเกตเห็นก่อนใช่ไหมนะโต๊ะเก้าอี้อะไรแต่อะไรแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่สังเกตเลยคืออะไรที่มันอยู่ทั่วไปเลยอ่ะช่องว่างช่องว่างใช่ไหมที่มันไม่เวอร์หวาเลยอ่ะมีใครเนี่ยเข้ามาแบบโอ้ยช่องว่างอัศจรรย์โอ้ยดูสิช่องว่างอัศจรรย์มากไม่มีไหมไม่มีใช่ไหมคุณไปไหนก็ตามเนี่ยดูแต่เด็กกอก่อนโอ้โหเขามีแชนเดเลียนะดูสิโอ้โหวอลเปเปอร์เขาสวยโอ้ยอะไรแต่อะไรพวกนี้มีแต่เห็นเนี่ยฉะนั้นในพวกนี้เนี่ยเปรียบเป็นอะไรคะเจอรี่หลากสีที่มันมีสีสันแต่ไม่มีใครเห็นไอ้ช่องว่างของใจช่องว่างของใจกับช่องว่างมันก็เหมือนกันนะคอนเซ็ปต์เดียวกันเดียเลยแต่มันอยู่ข้างในมันเห็นยิ่งยากถ้าไอ้อย่างนี้เนี่ยยังไม่มีใครเห็นเลยใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้เนี่ยเห็นกันโต้งๆเนี่ยคือไอ้คนเห็นแล้วมันจะสังเกตเห็นแหละแต่ถ้าคนไม่เคยเห็นนะไม่มีทางเลยที่จะเห็นเพราะอะไรเพราะมันไม่ตื่นเต้นเพราะมันธรรมดาจนไม่รู้จะธรรมดายังไงใช่ไหมมันไม่มีอะไรเวอร์หวาเลยแต่ช่องว่างตรงนี้แหละที่ให้อิสรภาพในการเดินเหินให้อิสรภาพกับตัวกายที่เราจะเดินไปใช่ไหม
ไอ้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้มันจำกัดอิสรภาพของเราใช่ไหมถ้าคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ความสำคัญเนี่ยของช่องว่างตรงนี้อ่ะไปไปเดี๋ยวเราไปอีเคียนะไปซื้อนะไปเอาเก้าอี้เอาตู้เอาต่างอะไรใส่ใส่ใส่สิ่งแรกที่หายไปคืออะไรคะช่องว่างแล้วคุณเนี่ยเดินทีนี้คุณสะดุดล่ะนะเดินก็อึดอัดแล้วมันไม่มีช่องว่างให้เดินอ่ะเห็นไหมคะนี่เป็นการเปรียบเทียบนะที่ขนานไปกับเรื่องช่องว่างของใจเลยช่องว่างของกายเนี่ยให้อิสรภาพแก่ตัวกายในการเดินเหินช่องว่างของใจให้อิสรภาพแก่ตัวใจที่จะอยู่อย่างอิสระแต่เรามองเห็นไหมมองไม่เห็นตรงนี้อ่ะโหยมันละเอียดมากเลยนี่ถ้าพระเจ้าไม่บอกนี่เราก็ไม่รู้เราสังเกตเห็นแต่ไอ้สิ่งที่เหวอหวาสิ่งที่เหวอหวาอะไรก็คือใช่ไหมเจอรี่ชมพูเจอรี่ชมพูเจอรี่ขาวได้ไหมหรือว่าเจอรี่อันนี้ที่มันเจ็บปวดอันนี้ต้องเห็นแน่นอนเราเห็นแต่เจอรี่พวกนี้นะเห็นแต่เจอรี่เหวอหวาพวกนี้แล้วเราก็คิดว่าเออพอละเรามาทางสายธรรมนะไปพ้นทุกข์ดีกว่าแต่เรามาเจอรี่อะไรอีกคะเจอรี่อะไรคะเจอรี่ใสเห็นไหมหนีพ้นก็เห็นยากมากเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจึงต้องอย่าไปหาสภาวะอะไรที่มันหวือหวาคุณ คุณจะต้องพอใจยอมรับนะคะกับสภาวะที่มันศูนย์อย่างมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยตรงนี้นะคะซึ่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของเราอะเราไปสร้างความหวือหวาซะจนมันเลยจุดแล้วเข้าใจไหมตั้งแต่เรื่องสมณะศักดิ์โอ้โหใครได้ตำแหน่งอะไรใหม่โอ้ยต้องฉลองนะฉลองกันทั้งเมืองทั้งจังหวัดอะไรนะอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ยกอ่ะเข้าใจไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยจนมันถูกปลดไปหมดเลยสภาวะศูนย์อย่างที่ธรรมดานิพพานถูกปลดไปหมดเลยทั้งที่แต่ละคนเห็นอยู่แต่ทั้งที่เห็นเนี่ยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์มาขีดเส้นใต้กากบาทให้ว่านี่นะสภาวะที่จริงครูบาอาจารย์ที่บอกมันก็มีเยอะแยะหลวงพ่อเทียนนะคะหลวงปู่ม่านเนี่ยก็คือ I am nothing นะคะอ่านค่ะอ่าน I am nothing อ่านเริ่มเลยเมื่อเข้าถึงนิพพานชิมลองได้แล้วจะไม่มีความอยากรู้ว่าตนเองใครคิดเช่นนั้นก็ต้องรู้ว่าได้ตกลงไปในกับดักของเจอรี่แล้วนิพพานามะละมังสุญญัง I am nothing I am nothing ตัวนี้นะคะไม่ใช่เป็นการดูถูกนะนะคะอันนี้เนี่ยพูดถึงเนี่ยเรื่องของอนัตตาคือ I'm nothing จริงๆเรา We are nothing จริงๆ Nothing ก็คือไม่มีตัวตนนั่นแหละเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเราเจาะลงไปในระดับควอนตัมเนี่ยก็คือไอ้เจ้าโฟตอนเนี่ยเด้งไปเด้งมามันเหลือแค่นี้เองเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเห็นทะลุหมดเลยเห็นทะลุหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยขอถือโอกาสพูดเลยนะคะเพราะว่าในสังคมนะคะเมืองพุทธเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะชอบเอาเรื่องนี้เนี่ยคือเห็นได้ยินน่ะคนชอบคุยว่าโอ้ยคนนั้นก็เป็นอย่างนี้แล้วนะนี่เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าคุณพระเจ้านะคะแล้วคนที่อยู่ในระดับเนี่ยอริยะจริงๆเนี่ยนะคุณเขากลมกลืนไปหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะนั่งรถไฟฟ้าติดกับคุณก็ไม่รู้เข้าใจไหมเขาอาจจะเป็นคนเนี่ยนะทำสวนทำนาเป็นแม่ค้าหาเปรย์เราไม่มีทางรู้หรอกคุณนะคะอ่านเรื่องพรมแดนข้ามโคตรนะคะโอเคตรงนี้ ตรงนี้นะคะสองด้านของเหรียญเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยเข้าถึงอันนี้ก็คือเนี่ยฐาน3กับฐาน4เนี่ยเรื่องเดียวกันหมดตรงนี้เนี่ยที่ดิฉันบอกว่าการสอนธรรมะของดิฉันนะคะทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องมีชีวิตเนี่ยคุณเห็นไหมคะถ้าใครเนี่ยได้เรียนรู้กับดิฉันนะคะหลายปีเนี่ยผ่านไปไอ้การสอนของดิฉันนั้นก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมคือมันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้ว่าสอนอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้เนี่ยตลอดเลยตายตัวแต่ถ้าใครเนี่ยสอนตามหนังสือจำเป็นต้องตายตัวแล้วจะไม่ค่อยกล้า
ไม่ค่อยกล้าแหวกออกมาหนังสือพูดไงจำพูดตัวเองไม่รู้ไงว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยจำเป็นจะต้องพูดตามหนังสือครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้พระเจ้าพูดอย่างนี้ต้องเป๊ะ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 ไปเรื่อยแต่ถ้าคนที่เขารู้จริงเนี่ยนะเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่กลัวนะคะไม่กลัวฉะนั้นอันนี้ก็คือเหรียญเนี่ยนะคะเหรียญอันเดียวกันถ้าคุณเข้าถึงวิมุตติสุขตรงนั้นก็คือนิพพานแล้วนะคะด้านหนึ่งก็คือวิมุตติสุขอีกด้านหนึ่งก็คือผัสสะบริสุทธิ์ก็ยังเป็นนิพพานนะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเห็นไหมคะโอเคไหนลองอ่านตรงนี้หน่อยสิคะอ่านตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเช่าชาวบ้านปัจจุบันเมื่อรู้จักนิพพานชิมลองแล้วก็หันรู้กับช่องว่างของใจอย่างต่อเนื่องให้มากและต่อที่สุดจนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่อยู่อย่างนี้ทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆโดยไม่มีเสียงข้าในหัวว่าเราเป็นอะไรรับรู้ทุกอย่างเป็นอัสสาบริสุทธิ์รู้เพียงว่าโอเคนะคะปัจจุบันขณะตรงนี้เห็นไหมคือนิพพานนี่มาอีกตัวหนึ่งละเห็นไหมคะไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะปัจจุบันขณะเนี่ยขณะที่คุณเนี่ยกำลังอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนั้นนะคะคือการอยู่กับปัจจุบันขณะคือการอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้และสภาวะนั้นคือนิพพานเห็นไหมคะคุณสังเกตนะคะเวลาที่อาจารย์พูดเรื่องนิพพานเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการพูดนิพพานเนี่ยอย่างมีชีวิตนะอย่างมีชีวิตเนี่ยจากตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยพวกนี้นิพพานทั้งนั้นเลยเนี่ยคำพูดพวกนี้นิพพานทั้งนั้นเลยเนี่ยพวกนี้เป็นฉลากเท่านั้นคุณเพราะโดยสภาวะมีแค่หนึ่งเดียวแต่คนเนี่ยเอาไปพูดกันหลากหลายอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ถามคำถามดีกว่าเพราะว่าวันนี้ต้องเลิกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแบลลี่จะกลับแล้วลูกชายอะไรจะมาจะไปทานข้าวอะไรกันด้วยนะคะแล้วก็คืนนี้ก็จะกลับอังกฤษเดี๋ยวอาจารย์จะขมวดนะคะเราอาจจะต้องเลิกเร็วตอนนี้4โมงจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามค่ะค่ะเชิญค่ะหนูดังหน่อยค่ะโทษทีดังตอนที่รับได้เกสจิตเนี่ยตอนที่เราใส่ชุดค่ะแต่พอหลังจากที่เราอาจารย์ให้หลับตาแล้วเราใช้ใหม่แล้วหลับตาเรากลับมีความรู้สึกว่าเรากลัวที่จะยืนมองโน่นเงียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ยังเจอได้เยอะใช่ไหมคะอ๋อในขณะที่หลับตาในขณะนั้นยังยืนอยู่ใช่ไหมคะแล้วพออาจารย์ให้ทำอะไรนะถึงกลัวน่ะที่ขั้น3ค่ะที่เกิดขั้น4ค่ะที่บอกว่าเข้าสู่องค์ฌานที่4ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราเหมือนเราโอเคเรากลัวเราจะลงเหมือนจิตเรากลับมาอ๋อใช่ใช่แสดงว่าตรงนั้นก็เรียกว่าถอยออกจากองค์ฌานแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงองค์ฌานที่4เนี่ยเห็นสภาวะช่องว่างไหมเห็นใช่ไหมคะเห็นสภาวะช่องว่างแล้วมันมาเซเอาตอนไหนตอนที่อาจารย์พูดถึงอะไรเพราะอาจารย์ให้เริ่มหลับตาค่ะเราเริ่มกลับกลัวเหมือนเราถอยกลับมาค่ะก็แสดงว่าถอยคือออกจากสภาวะนั้นคือที่จริงนะถ้าคุณเนี่ยจับเจ้าเจอรี่ตัวความกลัวได้ขนาดนั้นแค่นั้นเองเห็นน่ะเจ้าเจอรี่ตัวความกลัวหายใจลึกๆนะคะแล้วก็นั่นต่อไปมันก็จบแค่นั้นเองเพราะตรงนั้นคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วเข้าใจไหมคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะจับเจ้าเจอรี่ได้คือเรารู้สึกว่าตอนลืมตาเราโอเคหมดเลยแต่พอหลับตาทำไมเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราหลับตาเพราะว่าเราไม่ได้อินคอนโทรลไงเพราะว่าตาเราเนี่ยมองไม่เห็นฉะนั้นเจอรี่ก็เข้ามาเดี๋ยวเขาจะใครมาข้างหลังเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเซอะไรต่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นธรรมดาแหละนะคะบางคนทำไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยทำไม่ได้เลยเนี่ยให้หลับตาเนี่ยทำไม่ได้เลยเนี่ยทำให้นึกถึงผู้หญิงคนนึงนะคะที่อังกฤษวันนั้นเนี่ยไปสอนเขาที่ออฟฟิศสอนกันเนี่ย 4-5 คนเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าพอให้หลับตานะคะบอกว่าหลับตานะดูลมหายใจเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องขอตัวได้ไหมแล้วก็เลยก็ให้เขาออกไป
นะคะแล้วพอพวกเราทำเสร็จเขาค่อยกลับมาอธิบายว่าสาเหตุที่เขาหลับตาเนี่ยนะแล้วดูลมหายใจเนี่ยเขาบอกว่าใครมาบอกให้เขาดูลมหายใจเนี่ยนะเขาจะเจอรี่เขาจะจิกทันทีเลยเพราะว่าเขาไปผ่านเหตุการณ์หลายปีมาแล้วว่าประมาณ20กว่าปีอาจจะเกือบ30ปีแล้วนะคะมีเครื่องบินเนี่ยตกนะคะที่ล็อกบี้สกอตแลนด์จำได้ไหมเครื่องบินน่ะของแพนแอมแพนแอมนะคะถูกผู้ก่อการร้ายรู้ไหมทำอะไรสักอย่างน่ะนะคะแล้วก็ตกอยู่ๆเนี่ยนะโอยมันระเบิดตกลงมาเลยแยกกันเลยคือตายเกลี้ยงเลยแล้วผู้หญิงคนนี้อ่ะเป็นคนจะต้องไปที่ครามซีนตรงนั้นที่ไอ้ไฟเนี่ยมันยังไหม้แล้วพวกศพเสิร์ฟอะไรต่ออะไรเขาจะต้องไปฟอร์เรนซิกอะไรของเขาอ่ะคือเป็นงานของเขาเขาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเขาบอกว่าเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยนะโอ้โหมันฝังใจเขามากเลยทั้งกลิ่นไหม้กลิ่นศพกลิ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นเรื่องเจอรี่ที่อยู่กับเขานานเลยว่าใครก็ตามบอกให้เขาหลับตาแล้วก็สูดลมหายใจลึกๆนะเขาจะต้องหนีเลยแหละหนีเลยเพราะว่าภาพพวกนั้นเนี่ยมันหลอนขึ้นมาฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้ของตัวเองเข้าใจไหมนะคะอาจารย์นี่อย่างนึงนะคะพอไทยเก๊กเนี่ยในตอนเช้านะคะในสวนถ้าสมมติในเช้าที่มันมืดๆนะไอ้ความมืดเนี่ยนะเราคีปบาลานซ์ไม่ได้เลยเนาะมืดเนี่ยเวลาที่มันจะต้องมีท่านึงที่จะต้องยกขาขึ้นมาอะไรต่ออะไรโอ้โหโซเซแบบยืนไม่ติดเลยอะถ้ามันมืดแต่พอสว่างปุ๊บเนี่ยนะยืนได้แต่พอโซเซเนี่ยมันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอนาโตมีอะไรตรงไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ที่คุณเล่ามานะคะก็มันก็อาจจะเป็นมีอะไรจิตใต้สำนึกเรามีใช่มันเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คุณเท่านั้นนะหลายคนค่ะหลายคนที่บอกว่าถ้าให้หลับตาเนี่ยนะเขาบอกเขาขอตัวไม่หลับตาได้ไหมตรงนี้แล้วก็ค่ะเป็นไปได้มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะถามเลยค่ะถ้าใครสงสัยอะไรนี่ถามเลยเชิญค่ะอาจารย์นะฉันอยากจะเรียนถามอาจารย์อันนึงค่ะเวลาดิฉันนั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นภาพตัวเองนั่งมองโครงร่างของตัวเองโครงร่างอันนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นเต็มอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นกระดูกค่ะอ๋อเป็นกระดูกโครงกระดูกแล้วก็โครงกระดูกนี้มันจะค่อยหลุดหัวหลุดออกจากร่างแขนหลุดออกแล้วมันมากองกันแล้วมันกำลังจะเป็นผงก็เลยโทรศัพท์ต่างก็เลยตื่นเลยคิดว่าอันนี้เป็นอนัตตาใช่ไหมถามว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมทุกอย่างมันอนัตตาใช่คือว่างเปล่าคนเราแค่นี้แค่นี้คือมีใครเคยเห็นโครงกระดูกอย่างนี้บ้างมีไหมคะที่นั่งแล้วเห็นอาจารย์ไม่เคยเห็นนะตรงนี้แต่ตรงนี้นะขอพูดเรื่องเห็นโครงกระดูกก่อนเดี๋ยวมาที่คำถามของคุณนะคะเรื่องการเห็นโครงกระดูกเนี่ยอาจารย์คิดเช่นนี้นะคะว่าเป็นผลจากการสอนตามประเพณีที่ให้นะคะอสุภกรรมฐานบ้างนะให้พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นโครงกระดูกเนี่ยถอดชิ้นอะไรตกอะไรต่ออะไรพวกมาออกมาเข้าใจไหมคือพวกนี้นะคะล้วนเป็นเรื่องของเจอรี่เนี่ยที่สามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นเจอรี่พวกการสอนตามประเพณีไงใช่ไหมนะคะที่พระสงฆ์องค์เจ้าสอนเงี้ยเพราะต้องการสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนอันนั้นแยกนะนี่คืออะไรนะอะไรขนฟันหนังอะไรที่กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยน่ะนะแล้วก็ให้แยกเนี่ยแยกออกไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยให้ดูผู้หญิงสาวๆนะแล้วก็อ่ะมันแก่ลงเขียวลงอันนี้พระเจ้าท่านก็ใช้หลักการนี้นะคะแล้วจนกระทั่งตายแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเน่าเฟะอะไรแล้วก็กลายเป็นกระดูกแล้วกระดูกก็แตกอะไรไปเนี่ยพวกนี้นะคะนี่เป็นเรื่องของการสร้างจินตนาการขึ้นมาคือพยายามให้เราสร้างจินตนาการขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดนิพพิทายานนิพพิทายานก็คือการเบื่อหน่ายเพื่อที่จะปล่อยวางจากของสวยๆงามเพราะเราเนี่ยติดในรูปโฉมของเราอะใช่ไหมโดยเฉพาะผู้หญิงเราอะ
ผู้หญิงเราเนี่ยไปห้องน้ำไหนอ่ะโอ้โหแต่ละคนอันนี้เป็นชอบมองนะดูนั่นดูนี่ตกแต่งอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะนิสัยเนี่ยของผู้หญิงเราที่รักสวยรักงามทีนี้รักสวยรักงามเนี่ยติดตรงนี้เนี่ยเราจะปล่อยได้ยังไงเนี่ยพระเจ้าถึงใช้เนี่ยใช้ฤทธิ์ของท่านที่สอนใครนะคะพระญาติใช่ไหมพระญาติคนหนึ่งอ่ะที่รักสวยรักงามมากแต่ไม่ยอมมาฟังท่านอ่ะตอนที่ท่านกลับมาที่กบิลพัทเนี่ยแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยองค์นั้นเนี่ยมาพอมาปุ๊บเนี่ยท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยให้แทนที่จะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเนี่ยดื้อๆเนี่ยนะเป็นซากเป็นกระดูกอะไรเนี่ยจากหญิงสาวแล้วก็แก่ตัวแล้วก็ตายไปเหลือแต่กระดูกแล้วมันเน่าอะไรต่ออะไรพวกนั้นอันนี้เป็นเทคนิคที่พระเจ้าท่านใช้แล้วทีนี้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังก็ใช้ก็พูดเหมือนกันน่ะนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของเจอรี่ที่เราจินตนาการขึ้นมาเวลาที่คุณ อยู่ในสมาธิคุณจึงสามารถเนี่ยเห็นตรงนั้นเนี่ยได้ก็ยังเป็นเรื่องของสังขารขันธ์เนี่ยสร้างขึ้นมานะคะทีนี้คำถามของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยากจะถามอะไรที่เห็นตรงนี้อยากจะถามอะไรอยากจะทราบว่าชีวิตของมนุษย์นี้มีแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันคือในส่วนของร่างกายมันมีแค่นี้มันก็จบที่กระดูกกระเดี้ยกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็มันไม่เหลืออะไรก็คืออนัตตาค่ะนะคะคืออนัตตาแต่ชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่มีแค่นี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเพื่อต้องการที่จะแสวงหาหนทางแหกคุกชีวิตไปนิพพานตรงนั้นคือเป้าหมายเข้าใจไหมคะตรงนั้นคือเป้าหมายแล้วขั้นต่อไปนะคะอาจารย์นะถ้าเรานั่งสมาธิต่อไปนี่เราจะเห็นอะไรคุณอยากจะเห็นอะไรคะเพราะว่ามีความรู้สึกนะคะเวลานั่งสมาธิจะเห็นท้องฟ้าว่างตรงนั้นนะที่จริงคุณเห็นความว่างแล้วนะคุณเห็นศูนย์ยางแล้วอะแต่มันธรรมดาเกินไปจนคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้อะจริงตรงนั้นนะไอ้ท้องฟ้าเนี่ยว่างไอ้เต็มจอเนี่ยว่างๆไม่มีอะไรบอกมีไกด์เนี่ยตรงนั้นน่ะนิพพานน่ะจออยู่ข้างหน้าของคุณแล้วอะแต่เพราะไม่มีใครให้เครดิตไงกลับไปพูดเรื่องนิพพานเป็นเรื่องโอ้โหวิสมาลานะสูงส่งอะไรต่ออะไรพวกนั้นแม้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระทางสายป่าท่านก็ยังไม่เอาคำว่านิพพานมาใช้พระอาจารย์มั่นก็ยังใช้คำว่าถีติภูตังเมื่อเช้านี้ฟังของหลวงพ่อพุทธานิโยท่านพูดนิพพานเนี่ยคือตลอดเลยอ่ะแต่ท่านไม่ใช้คำว่านิพพานท่านเลี่ยงไม่ใช้หลวงองค์ฌานที่4อะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องฌาน4พูดเรื่องเอกคตาอะไรเนี่ยdancing around นิพพานก็ใช่ไหมก็ใช่ไหมกำลังเนี่ยเต้นรำอยู่เนี่ยอยู่ around เนี่ยรอบพระนิพพานแต่ไม่ใช่ตรงนี้ล่ะค่ะเราต้องเปลี่ยนค่ะคุณเราต้องเปลี่ยนหนังสือเล่มนี้นะคะที่จะออกมาเนี่ยเล่มเล็กๆเองคุณเล่มจิ๊กนึงเองสั้นๆอ่านครึ่งชั่วโมงจบ20นาทีก็จบได้คุณต้องพยายามช่วยกันที่จะกระจายหนังสือเล่มนี้ที่จะเอาอุดมคติเรื่องนิพพานกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้งนะคะแล้วอาจารย์สุภวรรณเนี่ยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวหัวหอกเข้าไปก็จะโดดใครด่าทุกใครเหยียบอะไรต่ออะไรก็สุภวรรณก่อนแหละแต่ไม่เป็นไรแต่พวกเรานะคะเราหัวหอกไม่ไปแล้วนะพวกเราต้องคอยเสริมพวกเราต้องคอยเสริมหนังสือเล่มนี้นะช่วยกันแจกเราจะเริ่มที่ 5,000 เล่มแจกไปแล้วเขียนแบบง่ายๆให้คนนะคะพูดเรื่องนิพพานเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคุณดูนะคะสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนั้น200ปีแล้วนะ200ปีหลังปรินิพพานแล้วนะคะคนในเมืองปาตลิบุตรเนี่ยเดินผ่านไปมาเนี่ยไหนตอนนี้กำลังคำถามอะไรอยู่กำลังถามอ่ะเจอการทักทายก็ไม่ได้กินข้าวยังไปไหนมาไม่ตอนนี้กำลังอยู่ฐานอะไรอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฐานจิตฐานธรรมไหนตอบมาอ่ะทุกคนก็ตอบกันต
แล้วใครบอกว่าโอ้ยฉันไม่ได้ทำหรอกเออสติปัฏฐานคนที่เห็นเป็นตัวซวยแหละเดินหนีเดินหนีแม่นี่นี่ถ้าไม่ได้ทำนี่คือตัวซวย200ปีหลังพุทธกาลเรื่องนิพพานเนี่ยนะคะยังเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาพูดกันอยู่สติปัฏฐานยังเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาพูดอยู่แต่2600ปีผ่านไปใครพูดเรื่องนิพพานเฮ้ยคิดกะขึ้นหัวหน้าอย่างเธอเหรอจะเป็นนิพพานอุ้ยไม่ได้หรอกนี่ก็ของคนที่ของพระก็ต้องสร้างบารมียากเย็นนะแสนเข็ญเกิดมาสร้างบารมีเท่านั้นคุณเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเราต้องคิดใหม่นะคะตกลงคุณเข้าใจแล้วอย่างคะว่าเราเกิดมาทำไมคุณที่บอกว่าจะให้หามองอะไรเนี่ยสิ่งที่จะให้มองเนี่ยก็คือมองสภาวะศูนย์ยังมองหาสภาวะนิพพานเข้าใจไหมคะนะคะต้องฟังอีกค่ะต้องฟังอีกนะคะฟังไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวจะเข้าใจถ้ายังงงเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราอยู่ที่การไปนิพพานแหกคุกชีวิตไปนิพพานจะได้หมดทุกข์หมดโศกอย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วคุณไม่ต้องการเกิดอีกแล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ต้องการกลับมาเกิดคุณจะต้องเห็นสภาวะนิพพานข้างในที่อาจารย์ใช้คำว่าช่องว่างของใจนี่แหละคุณต้องเห็นสภาวะนี้ที่คุณเนี่ยบรรยายบอกว่าเหมือนกับเห็นท้องฟ้าแล้วมันว่างๆนั่นแหละสภาวะนั้นแหละให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะช่วงใกล้ตายอ่ะอยู่กับสภาวะนั้นน่ะคุณไปนิพพานแน่นะคะมันง่ายมันไม่ยากคุณไม่ยากค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างในช่วงคนที่เจ็บป่วยอะค่ะเวลาเราให้เราตาในเรามองเข้ามาข้างในทำอย่างไรมันขึ้นอยู่ที่ว่าคนเจ็บป่วยคนนั้นเนี่ยเขาทำมามากแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วเราจะนั่นเขาได้คุณเรื่องพวกนี้ส่วนมากเนี่ยคนมักจะให้อาจารย์เนี่ยไปสอนอ่ะเขาเป็นมะเร็งเขาใกล้จะตายแล้วอาจารย์ไปสอนเขาหน่อยคุณมันเหมือนกับว่าสอนคนใกล้ตายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งอย่างนี้มาเดี๋ยวจะไปสอนว่ายน้ำไปจะไปสอนว่ายน้ำได้ไหมเพราะมันเป็นมะเร็งอ่ะหรือสอนคนอายุ 8-90 เนี่ยว่ายน้ำอ่ะขี่จักรยานเนี่ยง่ายไหมมันไม่ง่ายคุณมันทำไม่ได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าในช่วงที่เขาดีๆอ่ะในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะช่วงที่เขายังดีๆสุขภาพยังดีๆเนี่ยเขาได้ฝึกแค่ไหนเขาได้ฝึกแค่ไหนเข้าใจไหมถ้าเขาได้ฝึกอ่ะในช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณไม่ต้องทำอะไรมากอ้าวอะไรเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยให้เขาฟังเขาทำของเขาอยู่แล้วเข้าใจไหมทำของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกเลยเนี่ยอุ้ยแล้วจู่ๆเนี่ยคุณจะให้เขามาเขาเรียกว่าจู่ๆก็จะให้โดดเนี่ยลงไอ้น้ำในส่วนลึกอ่ะไอ้สระน้ำส่วนลึกอ่ะโนเวคุณก็ต้องตามไปแต่ถ้าคุณต้องการที่จะช่วยโดยเฉพาะพ่อแม่เรานะแน่นอนเราอยากไปช่วยคุณทำอย่างนี้นะคุณไปนวดคลำคลำอ่ะไม่ใช่ว่านวดจริงๆจังๆอะไรมากอ่ะคลำคลำแม่หนูนวดให้แม่นะหนูจับตรงไหนเนี่ยแม่อยู่ตรงนั้นกับหนูนะเนี่ยหนูอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ไม่อยู่ตรงนี้นะคุณทำอย่างเงี้ยให้เป็นแอคทีฟให้มันแอคทีฟแม่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้กับหนูนะเนี่ยหนูนวดไปอย่างนี้แม่อยู่ตรงนี้นะแม่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วอย่าเอาเรื่องวิตกกังวลไปให้กับคนใกล้ตายคุณอย่าไปร้องไห้ต่อหน้าเขาด้วยอย่าเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมคือคุณต้องการให้เขาปล่อยให้มากที่สุดให้เขาสบายใจให้มากที่สุดแล้วคุณจะช่วยเขาได้เนี่ยก็คือตรงนี้ให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันน่ะให้เขาอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ให้เขาชิลๆเนี่ยอยู่ข้างในแม่อยู่ตรงนี้นะพ่ออยู่ตรงนี้กับหนูนะพ่ออยู่ตรงนี้กับหนูนะไม่ต้องคิดอะไรมากพวกเราสบายอยู่แล้วนะพ่อคิดถึงเรื่องทำบุญนะพ่อทำบุญมามากแล้วอ่ะคิดถึงแต่เรื่องดีๆแล้วอยู่ตรงนี้กับหนูนะไม่ต้องคิดอะไรมากทำอย่างนี้กับพ่อแม่เราที่ใกล้นะคะถ้าเขาโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ได้สนใจทางด้านนี้แต่ถ้าเขาสนใจเนี่ยเขารักษาศีลอะไรมาทำบุญอะไรมาเยอะก็ต้องเอาเรื่องของบุญเนี่ยขึ้นไปแม่คิดเรื่องนิพพานนะ
นิพพานแม่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหมดทุกข์หมดโศกเนี่ยพูดแบบชิลๆสบายๆอ่ะนะเนี่ยต้องเรื่องนิพพานนะนิพพานนิพพานนิพพานขอไปนิพพานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นไปได้ไม่รู้ล่ะเชิญค่ะเรื่องแล้วคือเราอยู่ที่นู่นมานานนะคะคือสังเกตว่าถ้าคนที่นู่นถ้าเกิดคนนับถือศาสนาคริสต์เวลาคุณตายไปแล้วคุณก็จะไปอยู่กับสวรรค์อยู่กับพระเจ้าเขาใช่ค่ะทำให้แบบเวลาช่วงนั้นถ้าเกิดคุณจะไปแล้วมันมีความหวังว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธนี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราไปอยู่กับขึ้นสวรรค์หรือเปล่าโอเคและการทำความดีขนาดไหนถึงได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็มันจะสับสนว่าสร้างรูปสร้างนี้คุณจะให้ขึ้นสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่เองไม่รู้เลยคือว่าอยากถึงช่วงอยากจะมีคำตอบว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตอยากว่าเวลาแบบเราจะไปแล้วเนี่ยเราจะสงบช่วงนั้นแล้วมีความหวังว่าเราไปอยู่ในสวรรค์นี่สิ่งส่วนตัวแล้วคือเหมือนหนูคิดว่าเวลาเสียแล้วก็คือว่าอยากไปไหนเนี่ยตายแล้วนี่อยากไปไหนคะตายแล้วอยากไปไหนก็ยังไม่รู้แต่ไม่รู้ตอบว่าตายมีความคิดว่าตายแล้วเหมือนจบไปแล้วจบตายตรงนั้นตรงนั้นต้องไปฟังคลิปใหม่นะนะคะต้องไปฟังคลิปใหม่นะคะทั้งสองวันนี้เราพูดเรื่องว่าเราต้องการไปนิพพานนิพพานก็คือเราไม่ต้องกลับอยากจะกลับมาเกิดอีกไหมถามจริงอยากจะกลับมาเกิดอีกไหมยังไม่แน่ใจใช่ไหมขอคิดก่อนถ้าเกิดไม่ใช่ไหมนี่แสดงว่านี่ยังฟังไม่ได้ยังฟังไม่ได้ทะลุโปร่งยังต้องกลับมาฟังอีกค่ะต้องกลับมาฟังอีกหรือไปฟังคลิปนะคะแต่ทีนี้เราจะมาขอพูดเรื่องของนรกสวรรค์ของทางฝ่ายคลิปก่อนนะว่ามันต่างจากของพุทธนะคะนรกสวรรค์ของฝ่ายคลิปเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้คลิปเนี่ยก็คือที่เขาถูกปิดมาแล้วนะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าคุณรับพระเจ้าเข้ามาในหัวใจตายแล้วนะคะคุณก็จะได้ไปสวรรค์แล้วไปอย่างถาวรก็คืออยู่สวรรค์ถาวรแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้รับพระคริสต์นะคะไม่ได้รับพระคริสต์ไม่ได้รับพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในใจตายแล้วคุณจะต้องลงนรกและลงอย่างถาวรเข้าใจไหมนะคะถาวรนะนะคะไปสวรรค์ก็สวรรค์ถาวรลงนรกก็นรกถาวรอ่ะคำถามก็คือว่าในห้องนี้มีใครรับพระเจ้าเข้ามาแล้วคะพระเจ้าพระคริสต์เข้ามาในหัวใจฉะนั้นพวกเราในห้องนี้ในสายตาของชาวคริสต์เราจะต้องไปไหนคะไปไหนคะตกนรกเราจะต้องตกนรกซึ่งมัน make sense ไหมใช่ไหมพวกคุณก็ทำดีกันมาอะไรแต่อะไรแล้วทำไมเพราะฉันไม่ได้รับพระคริสต์แค่นั้นฉันต้องไปตกนรกหนึ่งตรงนี้มันไม่ make sense เหตุผลมันไม่ลงตัวนะคะอันนี้เหตุผลไม่ลงตัวก็เป็นเพราะว่าความเชื่อพวกนี้มันถูกปิดเบือนมาแล้วมันถูกปิดเบือนมาแล้วเนี่ยพระคริสต์ถึงต้องกลับมาสอนซึ่งมันต่างจากนรกสวรรค์ของชาวพุทธนรกสวรรค์ของชาวพุทธนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ถาวรค่ะนรกสวรรค์ของชาวพุทธเนี่ยเป็นเรื่องที่อะไรอ่ะเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องที่คุณน่ะไปติดคุกเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูก่อนนะคะเป็นเรื่องของการติดคุกเนี่ยนะอย่างชั่วคราวมาดูนะนี่คือนรกสวรรค์เนี่ยของชาวพุทธเรานะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือคุกชีวิตอันนี้เนี่ยเขาก็เรียกท่านพระเจ้าท่านเรียกสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารวัฏฏะเนี่ยก็คือวงแหวนวัฏฏะนี้มันน่าสงสารเพราะมันเป็นคุกเนี่ยที่ทำให้คุณนะคะเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้เกิดแล้วเกิดเล่าอะไรตรงเนี้ยทีนี้เราจะมาเพียงพูดแค่ว่านรกสวรรค์ของพุทธเราไม่ใช่ถาวรเวลาที่คุณตายจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็
็แล้วแต่ว่า วัสดุกรรมเนี่ยที่ของชาตินี้คุณส่งไปสร้างบ้านที่เมืองไหนที่ภพภูมิไหนนะคะมากที่สุดนะคะพอคุณตายไปแล้วคุณตายไปตัวนี้อยู่ที่บนโลกนี้ดินน้ำลมไฟทั้งหมดนี้นะคะทอมกับเจอรี่มันจะไปทั้งกะปิไปไหนก็จะไปบ้านหลังที่คุณเนี่ยสร้างเสร็จมากที่สุดก็คือว่าไปติดคุกไม่ว่าจะเป็นคุกสวรรค์คุกพรหมโลกเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตพวกนี้คุกทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคุกทางฝ่ายสวรรค์เนี่ยเป็นคุกของนักโทษที่เขาประพฤติตัวดีนักโทษที่ประพฤติตัวดีนักโทษคนไหนประพฤติตัวเลวทรามต่ำช้าก็ไปติดในคุกอีกปีกหนึ่งปีกซ้ายกับปีกขวาเข้าใจไหมฉะนั้นคุกที่ติดสั้นที่สุดพวกเราตอนนี้ก็เป็นนักโทษนักโทษเนี่ยอยู่ในคุกที่เรียกว่ามนุษย์มนุษยานะโลกมนุษย์ตรงนี้ก็ติดเนี่ยสองภพภูมิเนี่ยเหมือนกันคือแชร์โลกเดียวกันก็คือมนุษย์กับเดรัจฉานแชร์คุกอันเดียวกันแชร์คุกอันเดียวกันฉะนั้นเราก็เห็นเดรัจฉานเนี่ยตรงๆแต่คนละภพภูมินะคะทีนี้เวลาที่คุณไปติดคุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปเป็นอยู่สวรรค์เป็นเทวดาหรือไปอยู่เมืองพรหมเป็นพระพรหมนะคะหรือไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตพวกนี้ชั่วคราวทั้งสิ้นก็คือว่าทำบาปกรรมเนี่ยนะทำความผิดอย่างนี้นะคะก็ติดที่สั้นที่สุดก็คือมนุษย์กับเดรัจฉานติดคุกสั้นที่สุดติดคุกขนาดปานกลางเนี่ยก็คือภพภูมิเทวดากับเปรตอันนี้ติดปานกลางก็คือเป็นกะแต่ว่าติดนานมากขึ้นติดนานจริงๆเนี่ยก็คือไปติดในพรหมโลกาพรหมโลกกับสัตว์นรกอันนี้ติดนานเนี่ยนะคะพลาดการมาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นหลายพุทธันดรเลยนะหลายพุทธันดรเลยนะพระเจ้าโคตมะมาแล้วไปแล้วก็ยังไปอยู่พรหมโลกบ้างอยู่นรกบ้างนะคะพระศรีอานมาแล้วไปแล้วก็ยังอยู่พรหมโลกบ้างอยู่นรกบ้างนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าเนี่ยต้องพยายามช่วยอรดาบทอุทกดาบทเพราะรู้ว่าถ้าช่วยไม่ทันเขาต้องไปติดคุกที่พรหมโลกนานพลาดหลายพุทธันดรเลยน่าเสียดายนะคะแต่ท่านช่วยไม่ทันท่านช่วยไม่ทันตอนนี้อรดาบทอุทกดาบทก็อยู่พรหมโลกเนี่ยที่ไหนนะคะฉะนั้นคุกพวกนี้ติดชั่วคราวพอคุณติดคุกเนี่ยนะเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภพภูมิไหนนะคะถ้าใครติดที่ตรงนี้นะคะก็จะต้องมาทรานสิตที่เทวโลกก่อนจากเทวโลกเขาถึงจะได้ลงมาที่มนุษย์โลกใครติดในสัตว์นรกก็จะต้องมาทรานสิตที่เมืองเปรตจากเปรตถึงกลับมาได้ที่มนุษย์โลกเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปติดที่ไหนนะคะทุกภพทุกภูมิทุกชีวิตทุกสัตว์ทั้งหลายอ่ะจะต้องมีโอกาสมาเกิดที่ดินแดนแห่งโอกาส The Land of Opportunity มนุษย์นี้ก็คือดินแดนแห่งโอกาสนะคะเพราะว่าภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่พุทธศาสนาจะมาปักหลักที่พระโพธิสัตว์นะคะจะมาเลือกภพภูมิมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปักหลักพุทธศาสนาที่เมืองมนุษย์เท่านั้นฉะนั้นเมืองมนุษย์เท่านั้นแหละที่คุณจะสามารถทำกรรมเนี่ยได้อีกชนิดหนึ่งนะคะกรรมดำทำให้คุณไปติดคุกเนี่ยปีกนี้ปีกขวาสำหรับนักโทษที่เลวกรรมขาวก็คือเป็นนักโทษที่ดีก็ติดคุกเนี่ยแบบดีๆแต่ถ้าคุณเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วตรงนี้ฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะแต่ถ้าคุณเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วต่อการเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกโอ้ยเกิดขึ้นมาต้องมาทำมาหากินต้องมานั่งเลี้ยงลูกต้องมานั่งโตต้องมาโอ้ยอะไรแต่อะไรว่าเบื่อแล้วพอละไม่เอาละไม่อยากกลับมาเกิดอีกละพอละถ้าคุณพอแล้วนะคะคุณจะต้องเลือกทำกรรมชนิดที่3เรียกว่าอะไรคะอ่านดังๆเลยค่ะอากรรมคืออะไรคะสติปัฏฐาน4พาโดยใจกรรมมาโดยไม่มีความนี่คืออากรรมนะคะคือที่เราทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนั่นแหละคือเราทำอากรรมอากรรมตรงนี้เป็นกรรมประเภทเดียวที่จะทำให้คุณแหกคุกชีวิตออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารวัฏฏะนี้มันน่าสงสารเพราะมันเกิดแล้วเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนับไม่ถ้วนชาติอเนกชาติแล้วคุณอเ
อเนกชาติแล้วคุณดูไปคนเนี่ยนะทั่วไปหมดเนี่ยคุณไม่ต้องไปอิจฉาอะไรต่ออะไรใครไม่ต้องไปสงสารอะไรแต่คุณน่ะเกิดแบบทุกสถานะทุกอย่างมาหมดแล้วเข้าใจไหมจนมันเบื่อจนไม่รู้จะเบื่อต้องคนมีปัญญาเท่านั้นนะถึงจะมองตรงนี้ออกแต่ถ้าปัญญายังไม่ถึงเนี่ยยังคิดว่าเออถ้ากลับมาสวยๆหล่อๆรวยๆมันก็ยังดีตรงนี้ไม่เข้าใครออกใครนะเคยคุยกับหมอนะหมอนี่จัดว่า IQ สูงเป็นปัญญาชนนะแต่ก็ถามว่าคุณหมอยังอยากกลับมาเกิดอีกไหมบอกว่าอืมถ้ากลับมากลับมายังทำประโยชน์ได้ก็กลับมาก็ดีนะตรงนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจคนที่มีปัญญานะคะคนที่มีปัญญาทางธรรมไม่ใช่ IQ ทางโลกมีปัญญาทางธรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าพอแล้วขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอพุทธศาสนาที่จะได้เรียนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4วิปัสสนาที่จะพาตัวเองแหกคุกชีวิตตรงนี้ไม่ง่ายเลยจนครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ญาติทวดไทยโบราณถึงพูดว่าอย่าทำตัวให้เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์และเจอพุทธศาสนาเพราะโอกาสที่คุณได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะยากละ1เจอพุทธศาสนาก็ยากระดับ2เจอครูบาอาจารย์ที่รู้นิพพานจริงๆพาคุณแหกคุกชีวิตได้นี่ยากอันดับ3นะคะยากอันดับ4ก็คือว่าฟังแล้วรู้เรื่องโอ้โหจริงเหรอโหว้าวโอเคโอเคเห็นด้วยไปเราไปนิพพานกันนะอันนี้อัศจรรย์ต่อละอันนี้ยากต่อแล้วถ้าคุณได้ฝึกวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งโอกาสอย่างนี้นะมันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าคุณฟังรู้เรื่องนะคะ2วันนี้ในห้องนี้นะมีแต่สิ่งอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นอัศจรรย์ซ้อนอัศจรรย์ซ้อนอัศจรรย์เพราะวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะสามารถฟังได้ทุกวันจากครูบาอาจารย์ไหนก็ได้ไม่ใช่คุณจะต้องมีบารมีพอที่จะเจอครูบาอาจารย์นั้นๆถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องมาก่อนถึงแม้คุณเนี่ยรู้ว่าหน้าเดี๋ยวไปก็คุณดูสิแต่ละคนที่ชวนกันไปแต่พอจริงๆโอ้ยติดลูกพาลูกไปโรงเรียนนะโอ้ยลูกไม่สบายติดตรงนั้นแต่บางคนเนี่ยนะไปหาสุภวรรณสุภวรรณเป็นใครเป็นชีหรอไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินชื่อสุภวรรณเลยไปก็ไปนะไปก็ไปไม่มีอะไรเสียหายไม่นั่งฟังอ่ะนะโอ้ยพอมานั่งฟังปิงเห็นไหมเห็นไหมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของบารมีทั้งนั้นนะมันไม่ใช่จะเกิดกันง่ายๆคุณไม่ใช่เกิดกันง่ายๆแต่หน้าที่ของคุณน่ะคุณชวนไปเถอะนะเขาจะมีบารมีหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเขาละแต่หน้าที่ของเราคือคุณต้องทำก่อนคุณต้องชวนโอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณเอกมาปิดงานแล้วจะมีการถ่ายรูปอะไรต่ออะไรใครที่ยังไม่ได้วางแผนที่จะกลับมารอบก้าวหน้านะคะขอให้กลับมาเพราะว่ารอบก้าวหน้าจะเป็นการสอนเนี่ยนะอีกแบบนึงเลย